นประกอบของหมูยอของเมนูก่อนนะคะก็จะมีหมูบดนะคะมีพริกไทยมีเกลือมีรสดีนะคะมีแป้งมันมีน้ำตาลมีผงกาลิกพาวเดอร์นะคะมีผงฟูแล้วก็น้ำแข็งค่ะเรามาดูกันเลยแล้วก็มีลิลลี่เป็นคนช่วยค่ะเริ่มแรกที่เราจะทำเราก็หมูนะคะหมูบดตัวนี้เป็นหมูบดแม่นุ้ยซื้อสำเร็จรูปมาหมูก็ใช้ประมาณอันนี้จะประมาณแพ็คหนึ่งก็ประมาณ 1.5 พาวนะคะ 1.5 พาวก็ประมาณ6ถึง7ขีดก็ประมาณโลครึ่งแล้วกันเนาะใช้2แพ็คนิดนึงนะคะให้รสมันแบบเหมือนตักเข้ากันใส่ผงฟู1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ผงฟูแล้วก็จะใส่ช้อนชาอันนี้เราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดของเราหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะมาใส่น้ำแข็งก้อนโอเคแล้วก็เอาใส่เครื่องปรุงโอเคค่ะหลังจากที่แม่นุ้ยนะคะปั่นไปแล้วคือแล้วก็แม่นุ้ยใส่น้ำแข็งเพิ่มไป2รอบนะคะแล้วเราก็จะมาดูเห็นไหมมันเหลืองมากเลยก็จะได้หมูที่เนียนอย่างนี้เนียนมากเนียนเลยแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยหรือภาชนะนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเอาหมูออกมาจากเครื่องปั่นแล้วนะคะแม่นุ้ยก็จะเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะอีกประมาณ 30-40 นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาปั่นอีกรอบไม่ปั่นอีกรอบก็ได้ใช้แบบมีดหรืออะไรเงี้ยผสมอีกรอบนะคะให้มันเหนียวขึ้นไปเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้คือแม่นุ้ยเอาไปแช่ไว้แล้วนะคะประมาณ 30-40 นาทีแล้วก็เปิดออกจะเย็นนิดนึงแล้วเราก็คนนะคะคนประมาณ5นาทีอะค่ะให้มันเหนียวมากขึ้นโอเคค่ะอันนี้แม่นุ้ยก็นวดเสร็จแล้วนะคะแม่นุ้ยจะแรปแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นต่อประมาณ10นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาใส่กระดาษฟอยล์แล้วก็นึ่งกันค่ะโอเคค่ะหลังจากแม่นุ้ยนะคะเอาที่เราไปแช่ต่อประมาณอีก5นาทีนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกันอ
ตอนนี้แม่นุ้ยก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะปั้นทั้งหมดได้1 2 3 4 5 6 7 8 8อันนะคะก็จะมีทั้งอันเล็กอันใหญ่ผสมกันไปนะคะแล้วแม่นุ้ยก็ต้มตั้งน้ำให้เดือดนะคะจะไปนึ่งใส่ลังถึงนะคะแล้วก็จะนึ่งประมาณประมาณ 30-40 นาทีนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูจะบอกว่าแม่นุ้ยต้มเสร็จไปครึ่งนึงก็จะมีบางตัวที่มันแตกด้วยแต่บางอันก็ไม่แตกนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าลองมาหั่นกันแต่มันกลิ่นหอมมากๆเลยโอเคมีแค่อันนี้อันเดียวที่ไม่แตกเพราะว่าตอนที่แม่นุ้ยบิดอะตรงเนี้ยมันเปรี้ยออกไงนี่พอนึ่งแล้วมันก็เลยแตกดีอยู่นะทำครั้งแรกไม่เป็นไรให้อภัยมาหั่นกันร้อนมากเลยอ่ะแต่มันเด้งมากๆดูสิลิลลี่จ้อนชอบกินมากๆแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไปให้แม่สามีชิมก่อนใช่เลยเพื่อนๆรสชาติโอเคเลยบับจ้ะ try today really อร่อยอ่ะเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวจะหาให้ดูแบบดึงมากเลยอ่ะดึง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 นุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วค่ะหมูยอโฮมเมดของแม่นุ้ยนะคะแม่บ้านไร้สาระเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะคะทำได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวไปทำยำหมูยอกินกันดีกว่าไปเลย